ราชภัฏราชสีมาสร้างสัญญาและสายสัมพันธ์ให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดไปสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธมวรรณบุตรไทยวันนี้จะพามาดูวิธีการทำหมี่กระทู้นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับยายใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายตอนนี้คุณยายกำลังทำขั้นตอนอะไรอยู่คะขั้นตอนการเปลี่ยนหมี่กระทู้ทำยังไงบ้างคะอุปกรณ์นี่ก็มีตะกร้ามีซึ้งแล้วก็มีผักเอาบางจะมีไม้แล้วก็มีขันแล้ววิธีการทำยากไหมคะทุกคนทำได้หรือต้องผู้ชำนาญคะทำไม่ได้เดี๋ยวทุกคนทำไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าหนึ่งมันยายทำมาตั้งแต่ทวดคุณทวดทำมาสอนทำมาก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยที่ทำมันต้องใช้ความชำนาญแล้วคุณยายทำมากี่ปีแล้วคะโอ้ยายทำมาเป็นทวดตัวที่ทำมาก็มัน30ปีแล้วมัน30ปีนี่แหละทวดมาแล้วทำไมคุณยายถึงยังทำแบบนี้อยู่ไม่ไปใช้แบบเครื่องที่เขาทำมันเครื่องมันทำไม่ได้ดูมันต้องใช้มือทำทำด้วยมือที่ว่ามันจะพวกเรื่องของทำด้วยมือคุณยายคะขั้นตอนนี้มีความยากง่ายยังไงบ้างคะคุณยายต้นเกียร์เดือนยายต้นเกียร์ต้องทำงานจริงๆต้องเบามือถ้าคุณจะไม่เคยก็จะเคลียร์ไม่ได้เป็นเบามือที่สุดยากต้นเกียร์คือต้องการทำงานนะเอาแป้งนี่ทำยังไงเหรอคะก็แป้งนี่ก็ใช้แป้งเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้าตอกแข็งคงเป็นข้าวเสาให้มันจะทำได้ต้องแช่ไหมคะแช่ประมาณชั่วโมงครึ่งแช่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็มันน้ำมะม่วงโอ้ยเนื้อแป้งแบบนี้ก็ต้องก็ตามธรรมดาแล้วหนูอันนี้ก็คือเครื่องมู่ใช่ไหมจ้าเครื่องมู่ค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการเกี่ยวหมี่นะคะต่อไปเราจะมาดูขั้นตอนการตากหมี่ค่ะหมี่นะคะพอเสร็จจากการที่เกี่ยวแล้วเราก็เอาน้ำหมี่มาตากขั้นตอนนี้มีเทคนิคพิเศษยังไงบ้างคะไม่มีอะไรหรอกเอามาตากเสร็จแล้วก็ดูแต่อากาศดูแต่ว่าแดดมันดีไหมถ้าแดดดีก็หมาดตัวนี้อีกสักประมาณตากประมาณสักสองชั่วโมงมันก็จะมีมันก็จะหมาดจ้ะมันก็จะหมาดแต่จะเก็บได้เก็บแล้วก็จะซ่อนหมี่แต่ละแผงแต่ละแผงก็ซ่อนหมี่ก็ไปเอาไปไว้เพื่อจะรอเวลาที่จะทานน้ำมันมีลักษณะพิเศษในการดูไหมคะว่าเก็บได้มันก็ดูแล้วมันต้องดูให้ได้แล้วเพราะว่าบางทีแดดอากาศมันดีแดดมันดีมันก็เก็บได้เร็วหลังจากที่ตากหมี่ประมาณชั่วโมงนึงนะคะเพราะว่าวันนี้แดดดีคุณยายก็จะมาทำการเก็บหมี่เพื่อเอาไปหั่นค่ะคุณยายคะดูยังไงคะว่าพร้อมเก็บแล้วเราจะดูจากเนี่ยมันแห้งมันแห้งมันจะบิดหมาดหน่อยนึงเราก็จะเก็บผสมกันไว้พอไม่ติดมือพอจ้าหมี่มันจะไม่ติดมือจะไม่ติดมือคือหมี่สดนี่มันเราขายสดได้พัดอยู่เก็บได้ไม่นานแต่มีแห้งที่เราทำตากแล้วนี่เก็บได้นานแล้วลูกค้าของคุณยายส่วนใหญ่นิยมซื้อเป็นหมี่สดหรือหมี่แห้งคะคุณหมี่แห้งจ้ะราคาต่างกันไหมคะต่างกันจ้ะเป็นหมี่สดนี่ยายขายโลละ60แต่เป็นหมี่แห้งนี่เป็นถุง50กรัม
50กรัมเนี่ยมัน200แล้วหมี่กระโถของคุณยายแตกต่างจากหมี่ที่อื่นยังไงบ้างคะแตกต่างก็ตรงที่ว่าหมี่ยายนี่ไม่ผสมแป้งอะไรเลยมีแต่แป้งข้าวเจ้าสารพัดอย่างกับน้ำจ้ะมันจะพัดแล้วมันจะนิ่มมันจะอร่อยทุกเท่าแบบนี้คุณยายตากไว้นานไหมคะถึงจะเก็บก็ถ้าแดดดีๆประมาณ5-10ชั่วโมงห้าถึงสิบชั่วโมงเป็นวันเลยมาแห้งดีๆนี่นะคะเราก็ได้มารู้วิธีการทำหมี่กระโถแล้วนะคะขอขอบคุณคุณยายใหญ่มากค่ะที่วันนี้มาให้ความรู้แก่เราค่ะใครผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนหมี่กระโถของคุณยายใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ